นะหน้าเหมือนพอผ่านสถานีตรงนี้นะครับก็จำนิมิตที่เป็นอยู่ในสายตาของอดอลนะก็เลยบ่นขึ้นมาว่าโอ้ยตรงนี้มันดูยังไงนะดูเจริญรุ่งเรืองสดใสนะแต่ของภาพในของอดอลนี่คือเป็นซากแล้วมันดูสมจริงมากนะผ่านสมองของดาน่าเชื่อมกับอดอลนั่นเองเธอก็เลยบ่นขึ้นมาใกล้ถึงแล้วนะคนนี้เหรอยังแมนเฮ้อเขาทำกุญแจตกขอโทษนะถามละเอียดหน่อยเกี่ยวกับกุญแจที่หายของเขาไปครับอะไรขึ้นเหรอฉันรีบกันไปอ่ะเลยทำให้สะดุดล้มตอนที่วิ่งมาแล้วตอนล้มมันยืมกุญแจที่ยืมมาจากทหารกองทหารนะก็เกี่ยวกับโกดังก็ทหารเหมือนกันหายไปนะแล้วทำให้เกิดปัญหาเยอะเลยให้ฉันช่วยไหมฉันไม่รู้สิว่ามันจะอยู่ตรงไหนถ้าเธอจะหาให้ฉันได้เลยมันอาจจะหล่นลงไปในก้นหล่นตรงนี้เหรอหล่นลงไปในน้ำเหรอโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออ๋อเหมือนดาน่าสามารถที่จะตั้งนิมิตแห่งตาเนี่ยเปิดขึ้นมาได้ในน้ำนะเป็นความสามารถของเธอนะว้าดีจังทำยังไงโอ้โหเป็นความสามารถที่เขาใช้ตามองผ่านรู้น้ำลงไปนะจะให้ด้วยเหรอโอ้โหเก่งจังแล้วโอ้แล้วสามารถดึงกุญแจขึ้นมาได้ด้วยนะแบบรีโมทระยะไกลไม่ต้องดำน้ำโหด้วยจริงๆโอ้ดีจังช่างน่าสะใจยิ่งฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยพลังเอสเซนส์ของเธอนี่มันช่างโอ้อยากจะมีเป็นเจ้าของพลังนี้เหมือนกันนะเนี่ยเธอเป็นใครนะฉันก็เป็นคนพเนจรแค่ผ่านมาแสดงว่าไม่รู้จักว่าอันนี้เป็นเมเดนออฟเดอะเกรตตี้นะแสดงว่าชื่อเสียงบางทีก็บางคนก็ไม่ค่อยสนใจนะโอเคพวกหัวหน้าทหารยามคงอภัยฉันงั้นให้ฉันเขียนจดหมายไหมดาน่าช่วยแก้ต่างให้กับคนนี้ด้วยนะยังแมนคนนี้คนหนุ่มคนนี้เพิ่งรู้ว่าคนนี้มาจากดาน่ามาจากทางวิหารเองต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะอายเลยไม่รู้จักเมเดลออฟเดอะเกตตี้ขอบคุณมากฉันหวังว่าพวกเขาจะอภัยให้คุณนะโอเคให้พรด้วยเหมือนพระสงฆ์ให้พรศิษยานุศิษย์คนหนุ่มนั้นก็ขอโทษหลายๆทีนะที่ทำเมเดลออฟเดอะเกตตี้ไม่ได้แล้วก็กลับไปที่กองทหารนะเจดาน่าประตูเพิ่มขึ้นแล้วก็การ์ดเวร์เฮาส์ทางตอนออกเปิดแล้วเชื่อมกับทางดอนอดอที่เอาของไม่ได้ตอนนั้นแน่นอนเลยโอเคไปตรงนี้ต่อมีคัสตีพอดีเลยพอดีผมต้องขึ้นมาข้างบนนะฉัน
ลอยเขาเรียกชั้นลอยแล้วกันของเมืองเนี่ยนะฮะเซียเป็นฝาแฝดพี่น้องฝาแฝดคนนึงเนี่ยหาอีกคนนึงไม่เจอเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเมเดนฉันเลยซ่อนหากับฝาแฝดฉันอีกคนนึงแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเป็น3คนใช่ไหมแล้วก็ไม่หาไม่เจอเลยไม่รู้คนร้ายจับตัวเธอไปหรือเปล่าคงไม่เป็นเช่นนั้นมั้งแล้วอีกคนนึงใครอ่ะเป็นเพื่อนใหม่เหรอฉันเพิ่งเจอเธอตอนเช้านี้เองดูเธอเป็นแบบว่ามีผมเหมือนกับว่าพองๆนะสีชมพูน่ารักเชียวรู้สึกว่าจะอายุมากกว่าปี2ปีมั้งโอเคเป็นความผิดของฉันหรือเปล่าสงบหน่อยจะเย็นเซียไม่น่าจะมีอะไรดูเธอเป็นกังวลกับพวกเขามากเลยแล้วฉันก็ไม่รู้เกี่ยวกับเพื่อนใหม่ของเขาแต่เมียก็เป็นเก่งนะในเรื่องการหาที่ซ่อนน่าจะช่วยเธอได้โอเคเดี๋ยวฉันช่วยเองอย่าเป็นห่วงเลยงั้นก็มาช่วยกันหาแล้วกันโอเคเมเดนขอบคุณมากเลยช่วยฉันหาเมียนะโอเคฉันก็เก่งนะในเรื่องเกมซ่อนหาเนี่ยเป็นหน้าที่ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองจะโกงไหมถ้าใช้พลังเอสเซนในการหาเขาอะเออมีบอกงี้ด้วยแกคงอยู่ในเมืองนี้แหละสักที่คงไม่ต้องยังไม่ต้องใช้พลังมั้งโอเคอะลองพยายามดูก่อนไหนลองหาดูก่อนนะผมไม่มีสัญลักษณ์สีเขียวด้วยอ๋อหรือว่าจะเป็นเควสหลักหรือเปล่าต้องลองดูครับเข้ามาปุ๊บมีไดล็อกเลยครับเกเป็นคริสตัลนะแล้วก็ให้พลังเอสเซนส์นะกับอาณาจักรแห่งนี้นะครับดูเหมือนว่าก็ทำงานได้ปกติดีเอ๊ะแต่อะไรนั่นเหมือนฉันรู้สึกบางอย่างแปลกไปนะไม่ใช่แค่จินตนาการนะคงต้องเรียนรู้อีกมากโอเคคงต้องหาเมียก่อนตอนนี้ เด็กอะไรชื่อเมียแล้วกันมีอาเออโอเคพระราชวังอยู่ข้างหน้านะคงมีสถานที่อีกเยอะเลยฮะที่เอาไว้ซ่อนได้โอเคเมียคงไปทางนั้นแหละคิดว่านะตามเซนส์ของดาน่านะโอเคปะคาซีติดๆเลยฮะโอเค Royal Palace of Eternia นะเป็นพระราชวังแห่งอาณาจักรเอเทเนียนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะที่มาที่นี่นะโอเคไปดูวิวสักหน่อยนะโอเครู้สึกท้องฟ้าเปลี่ยนไปเรื่อยนะภาพท้องฟ้าที่เขาเอามาทำก็สวยดีนะก็จะมีเลเยอร์ของมันนะมีเลเยอร์คือเขาทำเลเยอร์ได้สวยนะมีเลเยอร์ของเมฆนะสีขาวอะเมฆสีฟ้าสีเขียวอะจะมี2เลเยอร์นะแล้วเมฆสีขาวเนี่ยเขาจะทำเป็นโปร่งแสงในช่วงที่จะทะลุไปที่ชั้นที่2นะครับเออนี่แหละก็เทคนิคของการเขียนโปรแกรมสามมิตินะเขาเรียกว่าวาดภาพสามมิติโอ้เย่มีซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเหรอทำไมมันง่ายๆอย่างนี้หน้าตาเหมือนกันมากนะโอ้เธอประหลาดใจมากเธอก็เล่นต้อนหากับฉันพวกฉันเหรอ
รู้สึกว่าเธอจะต้อนดีเกินไปนะครั้งนี้เนี่ยเตียรู้สึกจะร้องไห้เพราะเธอแล้วเนี่ยหาเธอไม่เจอเนี่ยเชียร์เธอร้องไห้ทุกทีแหละเวลาฉันทำได้ดีในเกมเนี้ยต้อนหาก็เหมือนกับทางดาน่านะก็คือมีเมียกับเซียใช่ไหมเซียก็จะไม่เก่งในบางอย่างนะแต่เมียก็จะเก่งในบางอย่างที่ตรงข้ามกันนั่นเองนะก็เหมือนกับทางโอก้าแล้วก็ซาไลกับดาน่านั่นเองนะเป็นเพื่อนกันมาก็มีบางอย่างที่คนหนึ่งเก่งคนหนึ่งไม่เก่งเลยนะก็เลยต้องช่วยกันนะโอเคเป็นไดอะล็อกที่ดีนะในการสอนเด็กเล่นเกมนี้เหมือนกันนะว่าทุกคนแตกต่างนะความเห็นต่างความคิดต่างอะไรเงี้ยมันก็ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ว่าต้องมานั่งขัดแย้งกันตลอดเออน่าจะสอนเอามาสอนคนไทยเยอะนะโอเค we're able to find the other girl อ๋อมีเด็กคนนึงนี่นาที่รู้จักเพิ่งรู้จักไม่นานใช่ แข่งกันอยู่ระหว่างเมียกับเด็กใหม่คนนี้นะว่าเขาจะหาที่ซ่อนได้ดีที่สุดนะแล้วเธอก็ตะโกนใส่ฉันว่าฉันจะหาที่ซ่อนที่ดีที่สุดแน่นอนต้องดีกว่าเธอแน่นอนประมาณนั้น ก็เราก็ต้องเป็นคนหาใช่ไหมมาต่อว่าเราด้วยว่าหาเมียหาเธอได้ก่อนนะก็คือหาเมียได้ก่อนเด็กคนนั้นนะด้านหน้าเลยบอกว่าจะเย็นเออแต่เธอก็ซ่อนได้ดีกว่าเมียจริงก็ทำให้ฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วเฟเวอริตสปอตที่เธอว่าคือจุดซ่อนที่เธอชอบเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่น่าจะเหนือความคาดหมายของเรานะแล้วเมียจำได้ไหมว่าเธอไปทางไหนอะไปทางเหนือนะหลังจากที่เราแยกกันที่สตูป้านะสตูป้าคือไอ้คริสตันนะใช่ไหมคริสตันยักษ์โอเคฮะงั้นก็คงต้องไปดูทางโซนเหนือของสตูป้าเมียก็บอกว่าไม่เคยหาทั่วแล้วก็ไม่เจอทำไงดีไม่รู้เขาเข้าพระราชวังไปหรือเปล่าด้านหน้าก็นึกถึงความรู้สึกแปลกๆนะที่ตอนอยู่ในห้องของสปูตโตป้าเมื่อกี้นะคงต้องไปตรวจสอบตรงนั้นนะงั้นเมียกลับไปหาเซียนะเดี๋ยวฉันไปหาแทนเธอเองโอเคเซียก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นที่หลังนะก็เหมือนว่าดันหน้าเก่งเกินไปไงนะก็เลยพยายามที่จะเออตลกดีเด็กๆกันนะเข้ามาปุ๊บก็คลาสซีเลยอ่ะครับในยุคของดาน่านี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรมากคือไม่ต้องลุยอะไรมากมันก็มีเป็นเรื่องราวไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆนะแล้วก็กลับไปยุคอดอนั่นเองโอเคเหมือนว่าชื่ออโดเหรอเออชื่ออโดนะเด็กใหม่เอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ยังไม่รู้ชื่อเด็กใหม่แต่อโดนี่มันเหมือนแบบเป็นคนที่อยู่ในห้องนี้ประจำนะเป็นเหมือนคล้ายๆบาทหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทางด้านหน้าก็เหมือนว่าด้วยคนในห้องนี้มันหายไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่นาน่าจะลองคุยกับพวกเขามาก่อนหน้านั้นนะแต่ความรู้สึกนี้มาอีกแล้วความรู้สึกแปลกๆนะครับที่แตกต่างไปคงต้องสำรวจกันสักหน่อยอะไรที่แปลกนี่ไงแตกต่างอันนี้เหรอ
มันเหมือนว่ามันเรืองแสงนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้โอเคครับลองอ้าวคุยไม่ได้เหรอจะมีสัญลักษณ์อยู่นะโอเคเดี๋ยวหาเจอตัดภาพมามีเฮ้ยเอ็กซ์มีนตรงนี้นะกดได้ตรงนี้ก็ให้เปิดไฟไหมโอเคเปิดสิจ้ะโย่สงสัยคงต้องเปิดไปเรื่อยๆให้ครบ4โอเคเก็ตนั่นปึ้งโว้โอมีทางลับเป็นกลไกซ่อนอยู่ด้วยนะยอดเกอเหมือนไม่รู้มาก่อนนะว่ามีอย่างนี้ด้วยนะจาน่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วก็สำรวจหน่อยครับบางทีเด็กมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ทำไมเด็กนั่นรู้ทางลับนี้ด้วยนะนี่ก็ชวนสงสัยเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันปิดแล้วเราจะออกมายังไงอย่าน่าสงสัยน่าสงสัยเดี๋ยวครับเป็นที่ใหม่อ่ะก็เลยอาจจะไม่ค่อยตัดนะโอเคดูโหเหมือนคล้ายๆดันเจี้ยนมีมอนด้วยปะเนี่ยเห็นไกลๆนั่นเหมือนเป็นหุ่นอะไรสักอย่างนั่นไงเป็น Sanctuary Crypt นะ Chamber of Basia เป็นที่อะไรเนี่ยโอเคเหมือนเป็นคล้ายๆเป็น Sanctuary นะ Sanctuary เหมือนคล้ายๆที่หลบภัยหรือที่สงบจิตสงบใจนะใต้สตูป้านั่นเองไม่รู้มาก่อนว่ามีสถานที่แบบนี้ด้วยครับแต่ดูเหมือนว่าไม่มีผู้คนอยู่ในนี้นะมีแต่รูปปั้นที่เดินไปเดินมาเฝ้าเวรยามที่นี่สงสัยฉันก็ต้องระวังหน่อยแล้วโอเคสามารถวาร์ปในคริสตัลได้นะครับนี่นะโอเคก็คือเป็นจุดแรกที่เป็นจุดวาร์ปของที่นี่นะก็คือวาร์ปไปไหนไม่ได้คงต้องหลบใช่ไหมไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ยื้อไปไหนต่อโอ้สู้ได้นี่แน่แล้วก็หลบทำไมก็ไม่รู้โอ้เลเวลขึ้นเลยเย่ทางนี้ก็ไม่ใช่ทางบายครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ทางบายครับแล้วไปยังไงอันนี้อ๋อคือผมทำละโจมตีตรงนี้โคมตรงนี้นะครับโคมไฟตรงนี้มันก็ประตูก็เปิดนะโอ้ห้องนี้ก็สวยฮะโอเคไปทางไหนต่อดีเหมือนมีข้างบนด้วยนะโอเคไปอ้าวมีคาสิโนเลยโอ้เหมือนนกฟินิกมีไข่ของมันเป็นไฟโอ้จุดครบเพิ่มเหรอแมวสวยงามโอเคครับเหมือนไฟนกอะไรพวกนี้สามารถจะเปิดทางต่อไปได้นะ
เวลามาตรงนี้แล้วโอ้เหมือนพยายามมันพยายามจะจุดไฟต่อไอเนี่ยอ๋อมันกลับที่เราต้องรีบใช่ไหมเย่เออแล้วโดดลงไปไม่ได้ด้วยต้องอ้อมรีบ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 โอ้ยนั่นไงกูฆ่าก่อนฆ่าก่อนเดี๋ยวรีบไปโอ้ต้องรีบอีก มีเวลาจำกัดเป็นอะไรที่ไม่ชอบอย่างยิ่งจะทันไหมเอาเย่ทันโอเคไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะลุ้นไปอย่างนั้นยังไงเย่เก็ตโอเคลงไปเอมีหายให้ทำลายด้วยนะแต่ก็ไม่มีอะไรไม่มันมีอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอ๋อมีเสียงคนให้ร้องให้ช่วยด้วยใช่ไหมเหมือนเป็นเสียงเด็กคือเด็กที่ว่าใช่ไหมเพื่อนใหม่นั้นป่ะโอเคเอาของมายาเออสักอย่างโอ้เริ่มซับซ้อนแล้วครับโอเคลุยไปสักทางนะโอเคมี SS Fragment 50โอเคอยู่ดีก็ติดสัตว์กานะผมก็ไม่ได้ค่อยได้กดอะไรอาจจะเป็นกดท่าพร้อมกับมอนก็ได้อู้มีตัวใหม่โอเคเหมือนกับเป็นเอสเซนส์อีกอันหนึ่งนะอันก่อนหน้านั้นเป็นเอสเซนส์แห่งพลังใช่ไหมนี่จะเป็นเอสเซนส์แห่งอะไรสตีลิตไม่ใช่เอสเซนส์และพูดแห่งพลังนะอันกันก่อนอันนี้เป็นพูดแห่งการสิงสู่นะชื่อเอมี่เป็นชาวเอเธเนียนเหรอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเหมือนไม่ค่อยพอใจที่เราช่วยเขานะเหมือนไม่อยากให้ชาวไอเทเนียช่วยแต่ดูเป็นผู้ที่ดูสดใสร่าเริงก็แนะนำตัวกันนะด้านหน้าโชคดีใจนะที่เธอปลอดภัยแต่ชื่อเอมี่นะเป็นสปิริตแห่งเป็นผู้แห่งการสิงสู่นะเดี๋ยวขอโทษด้วยไม่นึกว่าจะมีไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคมเหมือนกันคนนี้มันเหมือนกับคำพูดภาษาอังกฤษบางอย่างมันต้องแปลอีกครับแปลเป็นอีกแบบนึงอ่ะเพราะมันเหมือนเป็นสำบัดสำนวนของเขานะแปลตรงตัวไม่ได้ใช่เหมือนกับนิสัยของเธอจะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเนอะเหมือนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะแล้วเลยถามว่าเห็นเด็กเล็กๆไหมแถวนี้เด็กผู้หญิงเหรอก็ไม่เห็นนะหมดแต่สนใจในการรวบรวมพลังในการสิงสู่ของฉันเข้าใจแล้วก็เหมือนเขาก็อยากไปรวบรวมพลังรอบๆนี้นะอ๋อเล่าถึงเหตุการณ์นะว่ากำลังรวบรวมพลังอยู่แล้วก็มาติดกับตรงนี้เป็นกับดักที่เกิดจากลูกแก้วสวยๆลูกแก้วหนึ่งนะโอเคแล้วถ้าเธอมาเช้าวันนี้ฉันก็คงสูญสิ้นไปแล้วอ
โอเคแล้วก็ตอบแทนที่ช่วยนะครับเป็นของที่หายากมากๆๆๆๆโอ้โหมีเน้น very 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 น่าจะเป็นสมบัติล้ำค่ามีทรงพลานุภาพมากอะไรวะฟูไม่ได้สินนี่คือของดีใช่ไหมอ๋อเป็นยาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งแอสเซนต์นะโอเคให้ฉันเหรอก็เธอช่วยชีวิตฉันนี่นาก็ต้องให้ของที่เท่ากันสามารถแลกเปลี่ยนที่แฟกเมนต์เอสเซนต์แฟกเมนต์นั้นกับของได้นะบางอย่างก็คือต้องมาคุยกับแสงไอ้พวกนี้ใช่ไหมโอเคครับสามารถคุยกับเอมี่เพื่อแลกเปลี่ยนตามที่เมื่อกี้เราเข้าใจเลยแหละท่านไงลองดูสินั่นไงเหมือนเป็นพวกเมดิซินก็คือฮีลนั่นเองแล้วก็นี่พวกแก้ดีบัฟนั่นเองนะแล้วก็นี่เพิ่มเดมเพจอีกเซอร์เพิ่มเลเวลต้องใช้เอเซนส์แฟกเมนต์300เลยอ่ะโอเคแล้วก็มีพวกอาร์เมอร์ด้วยนะซึ่งก็ดีนะแต่เราก็ยังพอถูถ่ายไว้ได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยถ้ามันยากแล้วค่อยมาแลกดีกว่าอยากเก็บทีเดียวไว้เนี่ยเทมเพลตอีเล็กเซอร์โอเคโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจมันเหมือนกันคือมันพุ่งแบบนั่นคือเราต้องนั่นเลยอ่ะโอเคคือลุยกับมันไปเลยโอเคแล้วก็45แล้วมัวแต่หลบมันก็โดนอยู่ดีโอเคไม่มีหายมันน่าจะมีอะไรนะเนี่ยผมอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ไปสีเขียวกันฮะออก้าอยู่แถวนี้ด้วยเหรออ๋อเหมือนส่งโทรจิตเนี่ยเหรอกำลังสู้อยู่ไม่ได้อ่านไดอะล็อกของออก้าเลยนี่ต้องโอเค3ไม่ชอบออโต้ล็อกเลยอะทันน่าจะทันอยู่โอเคทันเอาประตูต่อไปทางไหนแล้วเนี่ยอ๋อนู่นโอ้ตูมต้องลุยกับมันแล้วตัวนี้ไอ้สีม่วงนี่มันก็มาตรงนี้เลยเหรอโอเคโอเคสามารถวาร์ปไปที่ต่างๆได้นั่นเองปกติเดี๋ยวต้องไปตรงนี้ก่อนนะทางทิศตะวันตก